ทางด้านพลโทประสานแสงสิริลักษณ์แม่ทัพภาคที่3มีการเปิดเผยถึงกระแสข่าวกลุ่มผู้ต่อต้านภายในประเทศเมียนมาสามารถยึดครองพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีได้สำเร็จยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งขณะนี้ยังมีการชั่วรบของทหารเมียนมากับกลุ่มผู้ต่อต้านอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของทางกองทัพภาคที่3ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีการกำชับให้กำลังพลกองกำลังนเรศวรในการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนในเส้นทางผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนและมีการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากขณะเดียวกันค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือหากมีผู้หนีภัยจากการสู้รบข้ามมายังฝั่งไทยโดยยึดหลักมนุษยธรรมเบื้องต้นยังไม่มีรายงานประชาชนตามแนวชายแดนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการสู้รบยังฝั่งเมียนมาแต่อย่างใดค่ะไปฟังเสียงกันค่ะนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือการสู้รบนั้นเป็นการรบภายในของประเทศเมียนมาเราไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆอ่ะเราอยากให้มีการเจรจาพูดคุยกันมากกว่าที่จะมีการใช้กำลังในการสู้รบซึ่งจะมีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยเราเป็นประเทศเป็นบ้านนะเมื่อมีความเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือตามหลักที่จะทำแต่ตอนนี้ยังไม่มีการอพยพหรือไม่มีครับยังไม่มีครับเขายังอยู่การค้าขายการผ่านเข้าออกก็ยังตำแหน่งชายแดนก็ยังออกตามปกติครับ